ตลาดรถยนต์ในเมืองไทยฮะรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับก็แน่นอนฮะว่าจะต้องเป็นรถเล็กในเซกเมนต์ของ Eco Car นะครับทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเราสามารถเปรียบเทียบได้มากมายฮะทั้งในส่วนของตัวเลขพละกำลังตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่หลายท่านอยากทราบนั่นก็คือความอเนกประสงค์ความสามารถในการใส่ของบรรทุกของจุของได้ขนาดไหนเราเลือกที่จะใช้กระเป๋าเดินทางครับซึ่งเป็นกระเป๋าขนาด29นิ้วเป็นกระเป๋าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับไปดูกันฮะว่าเจ้ากระเป๋าเดินทางใบนี้จะมาไขปริศนาว่าใครคันใดจุของได้มากที่สุดเริ่มกันที่ Honda City Hatchback นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับเพิ่งเปิดตัวกันมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเป็นที่แรกของโลกด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะเห็นไหมครับว่าตัวกระเป๋านั้นสามารถใส่เข้าไปได้อย่างง่ายดายมากนะครับเปิดแล้วมียังมีพื้นที่เหลือทั้งซ้ายและขวานะครับถ้าวางแนวนอนเนี่ยฮะเขาสามารถที่จะวางกระเป๋าไซส์เล็กได้อีก1ใบอย่างสบายๆนะครับส่วนแนวตั้งก็ตั้งได้อย่างสบายนี่ไม่ใช่การพับเบาะนะครับเป็นพื้นที่ที่เหลืออยู่ของทางด้านหลังสำหรับ Mazda 2นั้นก็เปิดตัวมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังคงได้รับความนิยมในตลาดอยู่ในระดับต้นๆเลยหลายๆคนชอบนะครับแน่นอนว่าอีกไม่นานเราก็อาจจะได้เห็น Mazda 2ใหม่นะครับเห็นไหมฮะพอดีเป๊ะเลยครับใส่เข้าไปนี่ระวางแนวนอนนี่มันจะพอดีมากอาจจะมีเหลื่อมเหลือสักนิดหน่อยขณะที่ในแนวตั้งก็ปิดได้เลยง่ายๆสบายๆนะครับแต่มันจะพอดีเป๊ะมากๆนะครับก็สำหรับคนที่ชอบความเล็กกระทัดรัดไม่ได้ใส่ของเยอะมาด้า2โอเคเลยครับใส่ได้คันที่3 MG 3เป็นรถไซส์เล็กเปรียบเทียบกับพวก Eco Car ได้นะครับอยู่ในระดับราคาใกล้เคียงกันอ่ะไปดูกันนะครับว่าด้านท้ายเป็นยังไงบ้างด้านท้ายของ MG 3นั้นใส่ได้พอดีด้านล่างเนี่ยดูแล้วกว้างกว่าแต่ว่าด้านบนเนี่ยมีติ่งนูนออกมานะฮะทำให้เวลาเราตั้งกระเป๋าขึ้นมามันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับถ้าคุณใส่ในแนวนอนมันจะใส่ได้อย่างสบายแต่ถ้าใส่ในแนวตั้งอาจจะติดบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ถือว่าปิดได้ใส่ได้นะครับ Mitsubishi Mirage นั้นก็เปิดตัวมายาวนานที่สุดแล้วที่เรานำมาเปรียบเทียบทั้งหมดมีการ manage มาหลายครั้งแล้วก็มีการปรับโมเดลเยียร์มาจนถึงโมเดลเยียร์2020นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ภายใต้โครงการ Eco Car 2แนวนอนทดลองแล้วนะฮะใส่ได้แต่ไม่สามารถปิดฝาท้ายได้ลองแนวตั้งกันดูแนวตั้งก็ใส่ได้แต่ปิดฝาท้ายไม่ได้เช่นเดียวกันทั้งที่ดูภายนอกแล้วมันน่าจะใส่ได้แต่ความจริงใส่ไม่ได้เสียใจจริงๆคันที่5 Nissan Note Nissan Note ก็เป็นหนึ่งในโมเดลที่เปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีการปรับโฉมแบบ Minor Change เล็กๆน้อยๆกระตุ้นความสดใหม่นะครับไปดูกันนะฮะว่าด้านท้ายเป็นอย่างไรบ้างโอ้กว้างขวางมากครับสามารถใส่2ใบได้เลยนะฮะดูฮะใส่แนวนอนผมว่าใส่ได้แน่นอนฮะใส่ไปนี่เหลือทั้งซ้ายเหลือทั้งขวาลองแนวตั้งโอ้ยแนวตั้งก็ใส่ได้เหลือๆเลยฮะโดยเฉพาะด้านบนนี่ถือว่ากว้างขวางที่สุดดูแล้วถ้าใส่ของที่ค่อนข้างชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ยังสามารถพกพาและใส่ไปได้ครับถือว่าเป็นรถที่ด้านท้ายใส่ของได้เยอะมากๆคันที่6Suzuki Swift Suzuki Swift นั้นก็เปิดตัวมาในปี2017นะครับทำตลาดมาประมาณ3ปีแล้วเดี๋ยวกำลังจะมี Minor Change เล็กๆแต่ไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนเล็กน้อยมากไม่ต้องรอตัดสินใจถ้าคุณกำลังลังเลอยู่ตัดสินใจได้เลยครับซื้อได้เลย Swift ทดลองใส่แนวนอนใส่ได้นะครับแต่ว่ามันปิดไม่ได้ครับเนี่ยฮะนิดเดียวเลยขาดไปนิดเดียวเท่านั้นเองฮะถ้าใส่แนวตั้งปิดได้ครับอันนี้ก็แปลว่ามันสามารถใส่ได้นะครับแต่ว่าจำเป็นจะต้องปิดด้วยแนวตั้งเท่านั้นนะครับคันที่7คันสุดท้าย Toyota Yaris Toyota Yaris นั้นก็เปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับโฉมสำหรับโมเดลเยียร์ปี2020นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์ 1.2 ลิตร Eco Car ด้านหลังไปดูกันฮะว่าเขาใส่ได้ขนาดไหนอย่างไรโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับใส่ลงไปน่าจะใส่ได้2ใบสบายๆเลยด้วยซ้ำนะครับซ้ายก็เหลือขวาก็เหลือนะครับหูแนวตั้งก็เหลือนะครับแต่ช่วงบนดูแคบไปสักนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับ Nissan Note เนี่ยอาจจะข้างบนจะแคบกว่าแต่ว่าถ้ามองไปถึงข้างล่างในส่วนที่บรรจุของเนี่ยฮะดูกว้างกว่า
แล้วก็ดูลึกกว่าด้วยนะครับผมว่ามันน่าจะใหญ่ที่สุดใส่ได้2ใบสบายๆเลยครับสรุปแล้วทั้ง7คันที่เราได้มาพิสูจน์กันในวันนี้นะครับมีเพียงคันเดียวที่ไม่สามารถปิดได้นั่นก็คือเจ้า Mitsubishi Mirage นะครับและสำหรับคันที่เราประเมินว่าใหญ่ที่สุดนั้นก็คือ Toyota Yaris ซึ่งถือว่าสูสีกันมากกับ Nissan Note ใส่กระเป๋าไซส์ใหญ่อย่างนี้ได้ถึง2ใบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากให้เราทำคอลัมน์แบบไหนอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับติดต่อสื่อสารกับพวกเราได้และสามารถติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น www.mgronline.com Facebook Channel MGR Motoring และ YouTube Channel MGR Online Video สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งสวัสดีครับ